ผู้ชมคะถ้าเกิดพูดถึงคุกหลายๆคนคงจะนึกถึงคนไม่ดีที่อาจจะมีการหลงผิดไปทำในเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่ใช่ว่าคนที่ถูกจำคุกทุกคนจะเป็นคนไม่ดีนะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในเรือนจำของอเมริกามาฝากกันเป็นเรื่องราวของนักโทษ8คนที่ปรากฏว่าเขาแหกคุกออกมาแต่ว่าไม่ใช่การแหกคุกเพื่อการหลบหนีค่ะแต่เป็นการแหกคุกออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้คุมคนนึงที่มีอาการหัวใจวายฉับพลันค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วค่ะวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศเขาได้เปิดเผยนะคะคลิปกล้องวงจรปิดเป็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นภาพของกลุ่มนักโทษ8คนค่ะเขาอยู่ในห้องขังของศาลแขวงเมืองเวเทอร์ฟอร์ดในรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาแหกคุกกันออกมาเพื่อช่วยชีวิตผู้คุมคนหนึ่งที่เขากำลังจะหมดสติแล้วก็มีอาการคล้ายกับว่ากำลังจะหัวใจวายด้วยด้วยการช่วยกันตะโกนขอความช่วยเหลือรวมไปถึงทุบประตูเรียกเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาดูค่ะหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ของศาลก็กรูกันเข้ามาที่ห้องขังกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็พานักโทษทั้ง8คนซึ่งก็ถูกใส่กุญแจมือกลับเข้าไปยังห้องขังเหมือนเดิมพร้อมกับได้เรียกทีมแพทย์มาปั๊มหัวใจช่วยชีวิตผู้คุมคนนี้ได้สำเร็จค่ะด้านนายมาร์คอาเนตค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานนายอำเภอเขตพาร์คเกอร์คาวตี้เขาก็พูดชื่นชมนักโทษกลุ่มนี้นะคะที่ได้มารวมตัวกันเพื่อช่วยชีวิตผู้คุมจนสามารถรอดมาได้อย่างหวุดหวิดค่ะกลุ่มนักโทษก็บอกนะคะว่าการตัดสินใจนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรเพราะว่าผู้คุมนี้มีปืนอยู่ถ้าเกิดผู้คุมคิดว่าพวกเขาต้องการจะแหกคุกก็จะยิงพวกเขาได้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นการกระทำที่น่ายกย่องทีเดียวแล้วค่ะ